ช่วงที่คุณดูวิดีโอนี้จากต้นจนจบมีกาแฟราว8ล้านแก้วทั่วโลกได้ถูกยกดื่มหมดไปมนุษย์บริโภคกาแฟมาเป็นเวลาอย่างน้อยกว่า 1,500 ปีแล้วและบางคนกล่าวว่าอิทธิพลของกาแฟนั้นสูงมากถึงขนาดช่วยให้เกิดยุคเรืองปัญญาในคริสต์ศตวรรษที่18ซึ่งเป็นช่วงก่อกำเนิดแนวคิดสำคัญบางประการที่เป็นรากฐานของโลกที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ส่วนประกอบหลักของกาแฟคือคาเฟอีนซึ่งถือเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่บริโภคกันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกว่าแต่ต้นกำเนิดของกาแฟมาจากไหนและมันส่งผลอะไรกับร่างกายเราบ้างกาแฟมาจากผลของต้นกาแฟอาราบิก้าที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเอธิโอเปียมีเรื่องราวหนึ่งเล่าว่าเคยมีคนเลี้ยงแพะในศตวรรษที่9ชื่อข่าวดีเขาเห็นว่าแพะของเขามีพลังมากขึ้นหลังจากกินผลกาแฟเขาจึงลองกินด้วยบันทึกทางประวัติศาสตร์บอกว่าผู้นับถือนิกายซูฟีในเยเมนคั่วเมล็ดกาแฟเพื่อสร้างเครื่องดื่มในแบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันขึ้นมาในศตวรรษที่15ร้านกาแฟยุคแรกๆเริ่มปรากฏตัวทั่วจักรวรรดิออตโตมันก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังยุโรปในศตวรรษต่อๆมาร้านกาแฟในยุโรปกลายเป็นพื้นที่สำหรับพูดคุยเรื่องธุรกิจการเมืองและแนวคิดใหม่ๆนักวิชาการคนหนึ่งเจอเกนฮาเบอร์มาสถึงกับบอกว่าถ้าไม่มีกาแฟเราอาจไม่มียุคเรืองปัญญาในศตวรรษที่18ก็ได้นักปรัชญาอย่างคาร์ลและวอลเตอร์ซึ่งว่ากันว่าพวกเขาดื่มกาแฟมากถึง72แก้วต่อวันได้เริ่มตั้งคำถามกับการตีความโลกของคริสตจักรคาทอลิกพวกเขาคิดและตั้งคำถามด้วยวิทยาศาสตร์โดยเชื่อว่าทุกสิ่งในจักรวาลสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลสิ่งที่เรียกว่ายุคเรืองปัญญาได้เปลี่ยนแปลงโลกที่เรารู้จักไปอย่างมากมันนำไปสู่การโค่นล้มกษัตริย์ในยุโรปการเติบโตของประชาธิปไตยและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มากมายกาแฟยังช่วยส่งเสริมการค้าทาสอีกด้วยชาวฝรั่งเศสได้ใช้ทาสจากแอฟริกาทำงานในไร่ในเฮติและในช่วงต้นทศวรรษที่1800บราซิลก็ผลิตกาแฟได้ถึง1ใน3ของโลกโดยใช้แรงงานทาสชาวแอฟริกันบางคนถึงกับบอกว่ากาแฟช่วยให้แนวคิดทุนนิยมแพร่หลายขึ้นมาว่าแต่จริงๆแล้วกาแฟช่วยให้แนวคิดทุนนิยมแพร่หลายจริงหรือบริษัทต่างๆเริ่มแจกกาแฟให้กับคนงานและมีช่วงเวลาเบรกให้พวกเขาได้พักดื่มกาแฟนี่ไม่ใช่การเห็นอกเห็นใจคนงานแต่อย่างใดแต่พวกเขาต้องการให้คนงานมีแรงและทำงานได้มากขึ้นตัดภาพกลับมาในปัจจุบันมีการบริโภคกาแฟกว่า 2,000 ล้านแก้วในทุกๆวันมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ากว่า 90,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนหลายพันล้านคนด้วยแล้วกาแฟส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างเมื่อคาเฟอีนเข้าสู่ระบบย่อยอาหารมันจะถูกดูดซึมผ่านลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดแต่การออกฤทธิ์ของกาแฟจะเริ่มขึ้นเมื่อคาเฟอีนไปถึงระบบประสาทเท่านั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากคาเฟอีนมีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายคลึงกับสารที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นได้เองนั่นก็คืออะดีโนซีนคาเฟอีนจะจับกับตัวรับอะดีโนซีนในร่างกายซึ่งสามารถพบได้บนพื้นผิวของเซลล์ประสาทมันเหมือนกับกุญแจที่ไขเปิดล็อกเป็นที่รู้กันดีว่าอะดีโนซีนช่วยชะลอระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบประสาทที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและทำให้รู้สึกง่วงนอนและผ่อนคลายด้วยการปิดกั้นตัวรับเหล่านี้คาเฟอีนจึงทำให้เกิดผลตรงกันข้ามเช่นความดันโลหิตของคุณอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับการดื่มกาแฟบ่อยๆเช่นเดียวกับการทำงานของสมองคาเฟอีนจะกระตุ้นสมองระงับความหิวและช่วยให้คุณอยู่ในสภาวะตื่นตัวเพื่อให้คุณมีสมาธิได้นานขึ้นคาเฟอีนยังส่งผลดีต่ออารมณ์ช่วยยับยั้งความรู้สึกเหนื่อยล้าและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของคุณได้ด้วยดังนั้นนักกีฬาหลายคนจึงใช้มันเป็นอาหารเสริมผลต่อร่างกายเหล่านี้สามารถคงอยู่ได้ระหว่าง15นาทีถึง2ชั่วโมงร่างกายจะกำจัดคาเฟอีนออกไปหลังการบริโภค 5-10 ชั่วโมงแต่ผลกระทบที่ตกค้างของคาเฟอีนอาจคงอยู่นานกว่านั้นหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิผลของคาเฟอีนต่อร่างกายผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าให้งดคาเฟอีนในช่วงบ่ายเพื่อให้กาแฟในเช้าวันถัดมาออกฤทธิ์มากขึ้นปริมาณการดื่มกาแฟยังส่งผลต่อสุขภาพอีกด้วย
สำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีขีดจำกัดสูงสุดที่แนะนำคือคาเฟอีน400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเท่ากับกาแฟประมาณ4หรือ5แก้วการบริโภคเกินขีดจำกัดนี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงเช่นนอนไม่หลับหงุดหงิดวิตกกังวลหัวใจเต้นเร็วไม่สบายท้องคลื่นไส้และปวดศีรษะผลกระทบที่เป็นพิษเช่นอาการชักสามารถเกิดขึ้นได้หากบริโภคคาเฟอีนอย่างรวดเร็วประมาณ 1,200 มิลลิกรัมซึ่งเทียบเท่ากับกาแฟประมาณ12แก้วแน่นอนว่าขีดจำกัดเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละคนบางคนมีความไวต่อคาเฟอีนสูงกว่าเนื่องจากกรรมพันธุ์อย่างไรก็ตามเมื่อดื่มในปริมาณที่พอเหมาะกาแฟก็สามารถดีต่อสุขภาพของคุณได้ตัวอย่างเช่นการดื่มกาแฟมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่ลดลงที่จะเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2โรคหลอดเลือดหัวใจมะเร็งบางชนิดและโรคพาร์กินสันตามคำกล่าวอ้างของดร.แมทธิสเทนจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและประโยชน์ต่อสุขภาพเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับคาเฟอีนเท่านั้นกาแฟยังมีสารที่เป็นประโยชน์อื่นๆเช่นกรดคลอโรจีนิกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณดื่มกาแฟสักแก้วคุณอาจจะมองมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป